แกจำคุณลุงที่เราเจอกันตอนปฏิบัติธรรมได้ไหมอืมจำได้ดิทำไมอ่ะฉันว่าเขาเนี่ยมาช่วยฉันกับคมตอนที่ตามหาอนัญญาตานี่แกพาคุณพาคมไปตามหาอนัญญาตาเหรอแล้วแกรู้ได้ไงอ่ะว่าเธออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่คมบอกว่าคมต้องทำอะไรบางอย่างคมต้องรู้ให้ได้ว่าสมบัตินั่นน่ะเป็นของใครแล้วก็อยู่ที่ไหนเออแกฉันแวะไปหาคุณทวดมาคุณทวดบอกฉันว่าแกพาคุณพาคุมไปพบท่านแล้วท่านก็ยังพูดอีกนะว่าท่านรู้สึกว่าเหมือนคุ้นเคยกับคุณพาคุมเหมือนว่าเคยเจอกันมาก่อนอะไรประมาณเนี้ยไม่ใช่แค่นั้นนะแพรคุณทวดเรียกคมว่าแม่ทัพพระคณิตแม่ทัพเดี๋ยวนะแม่ทัพอะไรอีกอ่ะนี่งงไปหมดแล้วเนี่ยนี่แล้วยังมีเรื่องสำคัญอีกบางอย่างนะฉันว่าอนัญญาตาเนี่ยทำให้ฉันเห็นภาพบางอย่างเห็นอะไรอ่ะฉันเห็นแกกับฉันเนี่ยไปอยู่ในห้องโถงโบราณเราสองคนเนี่ยใส่เสื้อผ้าแปลกๆพูดจาแปลกๆที่ฉันสาบานได้จริงๆนะว่าสองคนนั้นน่ะเป็นแกกับฉันน่ะแกจะบ้าหรือไงแกกับฉันเนี่ยนะแล้วฉันกับแกจะอยู่ตรงนั้นได้ยังไงว้าไปหรอนี่มันไม่ตลกนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฉันกับแกถึงไปอยู่ที่นั่นได้แต่ผู้หญิงสองคนนั้นน่ะเขาชื่อมันตากับวาตรีข้าไม่เข้าใจเจ้าจริงๆเจ้าไม่เจ็บปวดบ้างหรือที่ต้องเห็นแม่ทัพพระคณินแต่งงานกับอนัญญาตาไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้แต่หญิงคนที่แม่ทัพพระคณินรักคืออนัญญาตาไม่ใช่ข้าทำไมล่ะตั้งแต่เด็กจนโตที่เราเป็นเพื่อนกันมาเจ้าก็คอยเสียสละให้อนัญญาตามาตลอดทำไมเจ้าถึงไม่คิดถึงจิตใจของตัวเองบ้างพวกเจ้าคุยอะไรกันอยู่หรือมันตราวาตรีอนัญญาตาเจ้ามาดูผ้าผืนนี้สิเหมาะกับเจ้าสาวอย่างเจ้าหากในวันพิธีเจ้าได้ใส่ผ้าผืนนี้คงจะงามที่สุดในเทวนครขอบใจเจ้ามากนะมันตราเจ้าสมแล้วที่เป็นเพื่อนของเราแล้วเจ้าว่าท่านแม่ทัพพระคณินจะชอบหรือไม่ชอบสิท่านแม่ทัพพระคณินชอบทุกอย่างที่เป็นเจ้าแต่บางทีความงามของเจ้ามันอาจจะกลับมาทำร้ายตัวเจ้าเองก็ได้ทำไมเจ้าพูดเยี่ยงนั้นล่ะวาตรีทำไมความงามของอนัญญาตาต้องทำร้ายตัวเองข้าได้ยินข่าวไม่สู้ดีนะท่านเทวราชาได้ยินคำร่ำลือของความสวยงามของเจ้าและท่านเทวราชาก็ต้องการครอบครองเจ้าไม่นะข้าไม่ต้องการข้าจะไม่ยอมเป็นของใครทั้งนั้นนอกจากแม่ทัพพระคณินข้าจะไม่เป็นนางห้ามของใครทั้งสิ้นแต่เจ้าอย่าลืมสิท่านเทวราชาคือเจ้าชีวิตของพวกเราเป็นเจ้าชีวิตของทุกคนในเมืองนี้ใครก็ขัดขืนไม่ได้และโทษสถานเดียวของคนที่ขัดคำสั่งคือตายสถานเดียวแม่ทัพพระคณินอนัญญาตรามันตราวาตรีแพรหรือว่านี่เป็นสาเหตุที่ทำให้เราได้พบเจอกันอีกในชาติภพนี้ชาติภพหรอนี่มันอะไรกันเนี่ยนี่แกกำลังจะบอกว่าพวกเราในชาติภพก่อนกลับมาเกิดในชาติภพนี้และพวกเราก็มาเจอกันอีกเนี่ยหรอแล้วคือทำไมอ่ะเรามาเกิดทำไมอ่ะแล้วมาเจอกันทำไมอ่ะแกหรือจะเป็นเพราะสาเหตุนี้อ่ะที่ทำให้คุณพาคมรักอนัญญาตามากอ่ะ
แล้วคือสุดท้ายเขาได้แต่งงานกันไหมอ่ะฉันก็ไม่รู้อ่ะฉันก็ได้เห็นแค่นี้ฉันก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงต่อแต่ทำไมพวกเราต้องเจอกันอีกอ่ะฉันต้องรู้เรื่องนี้ให้ได้ชายพบเหรอนี่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะไม่อยากเชื่อเลยแกคือฉันเคยดูละครนะเว้ยอันนี้มันชีวิตจริงอ่ะแกเข้าใจปะแล้วถ้ามันมีจริงแล้วทำไมฉันจำอะไรไม่ได้เลยวะไม่มีในหัวเลยอ่ะฉันก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้พวกนี้มาก่อนเลยจนพวกเราได้เข้ามาเจอกับอนัญตาทำให้ได้เห็นแล้วก็ได้เจออะไรแปลกๆอ่ะแล้วถ้าเกิดเขาทำให้แกเห็นให้แกจำอดีตชาติได้แล้วเขาต้องการอะไรจากแกวะคุณท่านเวทนั่นนายใช่ไหมคุณท่านต้องหนีไปไปยังไงอ่ะฉันจะหนีไปยังไงเวทตอนนี้ฉันต้องออกไปช่วยเมียฉันเมียฉันกำลังตกอยู่ในอันตรายเวทช่วยฉันด้วยเวทผมมีพลังไม่มากพอที่จะช่วยคุณท่านแล้วฉันจะต้องทำยังไงเวทคุณท่านต้องรวบรวมพลังจิตเพื่อติดต่อกับคนคนหนึ่งคนนี้คนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยคุณท่านได้เวทเวทเวทเดี๋ยวช่วยกันก่อนเวทเวทเดี๋ยวมันไปเวทผู้หญิงอีกคนของไอ้ภาคพวกมึงได้ครองรักครองสุขกันมานานเกินไปแล้วถึงเวลาที่มึงจะต้องไปจากไอ้ภาคแล้วอีหงใช่นายจริงๆด้วยเป็นนายจริงๆที่จะช่วยฉันได้ฉันเสียใจภาพเสียใจหมายความว่ายังไงอ่ะนายต้องรีบช่วยฉันออกไปนะเมียฉันกำลังตกอยู่ในอันตรายนะคราวนี้ฉันช่วยนายออกไปไม่ได้เพราะเลือดเนื้อของคนที่ร่ายมนต์ขังนายเอาไว้ครึ่งหนึ่งเป็นเลือดเนื้อของฉันแต่ฉันจะหาคนมาช่วยนายสมพันธ์สมพันธ์ไอ้ภาคมันต้องตายมันต้องได้รับกรรมของมันฉันจะฆ่ามันเองพี่คนที่มองไม่เห็นพลังบุญอย่างท่านอยู่ภายใต้มืดหมอกของเสน่หาราคะและคุณไสนาทีนี้ยังหายใจได้อยู่ก็นับว่าบุญแค่ไหนแล้วกูไม่มีพ่อกูไม่มีแม่พอคนแล้วๆอย่างมึงฉันฝันเห็นผู้หญิงสองคน
หน้าเหมือนหนูกับสีแพรนี่แหละใครก็ตามที่มาเกี่ยวข้องกับอาถรรพ์สมบัตินั่นต้องมีอันเป็นไปจำได้ไหมใครที่เธอเคยให้สัญญาจำได้ไหมที่เธอเคยบอกไว้ว่าเธอจะกลับมาทุกเวลาค่ำคืนยามที่ฟ้ามืดลงยังหวังสักวันเธอคงกลับมา